นี่ครับนี่นี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยนี่ไงเห็นไหมครับนี่ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ไม่ได้ออกทะเลครับผมเนื่องจากเป็นมรสุมเข้าเนาะลมแรงนะผมก็มาดูเรือครับมาล้างเรือมาอะไรเรือครับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปติดเครื่องที่ท้ายด้วยแล้วก็จะทำห้องขังเรือเป็นครับผมก็เลยเหลือไปเห็นตามชายหาดเนี่ยนะแล้วก็ไปดู YouTube อ่ะที่เขาหาเตียงทรายขายกันนะครับผมไอหาดเนี่ยมันก็เป็นหาดที่แบบค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะเนาะก็เลยเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะมีไหมไอ้เพียงทรายที่เขาหากันนะครับผมเห็นเขาเอาพวกไส้ปลาพวกอะไรเงี้ยไปลูดตามหน้าตามริมทรายเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมากินเขาก็ดึงปุ๊บ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 นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับเตรียมมาแล้วครับผมไส้ปลาครับพอดีเอาปลามาทำเป็นปลาแห้งเนาะก็ได้มีไส้อยู่เดี๋ยวเราเอาไส้มันใส่เข้าไปในถุงเท้าบางๆครับผมยอมเสียสละข้างนึงเลยแล้วก็ไปลูดกันเดี๋ยวเรามาตามชมกันครับว่ามันจะมีไหมที่นี่ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมเนี่ยครับนะหาครับผมเดี๋ยวเราลองมาหากันครับผมหวังว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นหาที่เป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาหาตามชายน้ำเนี่ยครับผมเอาไอ้เจ้าถุงไส้เนี่ยลูดตามชายน้ำครับผมถ้ามีตัวมันจะโผล่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะมีไหมครับผมก็ใส่ไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าไอเนี่ยเนาะไอไส้ปลาครับเราเห็นผมเห็นเขาเอามาลูดให้มันมีคาวมันก็จะขึ้นมากินครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันตามใจชายน้ำมีไหมเนี่ยครับอุ๊ยมีครับนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ขึ้นมาครับขึ้นมามีครับมีอ๋อเอาละครับนี่ครับอุ้ยจับไม่ติดมีครับนะโอ้ยโอเคหลุดฟื้นแล้วมันจะขึ้นมาครับแต่จับไม่ติดครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันอุ้ยจับไม่ติดอ่ะมีตัวครับนะมีตัวครับที่ผมเห็นละมันเป็นตัวขึ้นมาเลยเป็นคล้ายๆไส้เดือนขึ้นมาเลยครับผมแต่พอเราจับไม่โดนปุ๊บเนี่ยมันจะหลบไปเลยครับมันจะหลบไปที่ข้างล่างเลยนี่ครับนี่ครับตรงมือผมเนี่ยนี่ครับนะฮะโอ้โหได้แล้วครับอุ้ยนี่ครับนะฮะโอ้โหเพียงทรายครับผมนี่ครับได้แล้วนี่ตัวอย่างนี้ครับนะฮะนี่ครับนี่ครับเพียงทรายนี่แหละครับที่เด็ดเลยที่เด็ดปูทอนนี่ครับที่เด็ดปูทอนครับผมสำหรับตกปลาเอาละครับเรามาดูกันเดี๋ยวเราลองมาหากันอ๋อเราใช้ไส้ปลาครับผมนี่ครับนี่นะเห็นไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไงเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหกิโลนึงหลายร้อยเลยนะครับนะเมื่อก่อนนะวันก่อนเนี่ยผมมาหาจริงเลยครับแต่เป็นช่วงน้ำลงนะมันไม่มีต้องมาหาตอนน้ำขึ้นครับผมเนี่ยครับเพียงทรายต้องเป็นไส้ปลาครับผมแล้วก็เอามาลูดตามใจชายหาดอย่างเงี้ยครับถ้ามีตัวมันจะขึ้นมาหรือขึ้นมากินเลยครับผมแล้วเราก็จะรอจังหวะที่มันไอ้เจ้าเพียงทรายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเยอะๆครับโผล่ขึ้นมาตัวยาวๆหน่อยแล้วเราก็ดึงเลยเนี่ยครับเราก็จะได้นี่ทีนี้เรารู้วิธีการแล้วครับเผื่อทีหลังจะได้ไม่ต้องไปซื้อเหยื่ออะไรมากมายแล้วครับมาหาตามหนีเอาแต่มันไม่เยอะครับนะผมก็ไม่เห็นมันมีเท่าไรเลยนะหรือว่ามัน
เรายังไม่ชำนาญครับผมเนี่ยถึงเขาหาอย่างเงี้ยนี่ครับนะนี่ถ้ามีตัวมันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละครับนี่ครับตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวนะนี่ถ้ามีตัวมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยแต่จับยากครับจับยากมากครับมันแล้วมันเหมือนมันโผล่มาน้อยครับผมอดครับผมจับไม่เป็นเอาแล้วครับแต่เรารู้แล้วว่าหาดนี้มีเพียงทรายครับผมเอาละน่าเสียดายน้ำมันแรงครับขึ้นมันแรงผมเห็นแต่เราต้องใช้ไส้ปลาที่มันเยอะฝั่งนี้ครับนี่มันไส้ปลามันน้อยเนาะยังไม่เจออ้าวไม่ใช่ยังไม่เจอมีแต่ไม่เยอะนี่ครับเจอแล้วอ๋อมันจะอยู่เป็นรูครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเห็นครับพอเราเอาใส่ปลาผ่านรูมันปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาเอายากครับเอายากเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วจับปื๊ดอ้าวอดโอ้โหหนีมันหนีแล้วครับผมหนีไปแล้วเอาทรายใส่ไว้ก่อนก็ค่อนข้างที่จะหาไม่ยากผมแต่ว่ามันห่างตัวนะแล้วก็จับไอ้หาไม่ยากครับแต่จับยากครับผมเนี่ยถ้ามีตัวมันจะโผล่มาอย่างนี้ครับนะเห็นไหมเราจับปุ๊บอดครับแย่ต้องจับยังไงต้องจับให้โดนตัวมันนะถ้าไปโดนตัวมันหดหนีไปเลยหรือว่าเราต้องใส่ถุงมือมาครับเอามาแกว่งชายน้ำได้เลยครับนะถ้ามีตัวปุ๊บมันจะโผล่มาเลยครับจะโผล่มาให้เราเห็นเลยมีปูแทนครับผมโอ้นี่ตัวใหญ่ครับนะตัวเบลเลอร์เลยนี่ครับแล้วมันก็ไม่โผล่แล้วว่าจะพลาดไม่ได้เลยครับถ้าพลาดปุ๊บมันจะหายไปเลยครับก็ยังโผล่อยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างระแวงโผล่มาน้อยมากนี่ครับอดครับผมจับไม่เป็นครับนะนี่ครับโผล่ขึ้นมาเห็นเลยทำไมผมจับไม่โดนวะลองดูครับผมมีหาดทรายก็เนี่ยครับเนี่ยจับไม่โดนครับจับไม่เป็นครับคือมันมีเยอะอยู่แต่เราจับไม่เป็นนี่ครับนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมโผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาตอนช่วงจังหวะน้ำขึ้นลงเนาะแต่จับไม่เป็นครับผมจับยากมากครับมันเนี่ยโอ้โหนะดูตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูครับตัวนี้น่าจะได้นะโอ้ไม่ได้อีกโอ้ตายแล้ว
ไส้เดือนทะเลจับยากจับเย็นไม่ค่อยเจอครับถ้าเราจับอดปั๊บมันจะไปทันทีเลยครับนี่ไม่เจอแล้วว่าต้องใช้ถุงไส้ปลาที่ใหญ่ฝันนี้ครับผมเอามาเยอะๆฝันนี้เนาะมันจะได้คาวทั่วๆพอเราจับกดปั๊บนี่มันจะหายไปเลยครับไม่มีแล้วครับว่ามันจะขาวน้อยไปเรามาแถวนี้ดูครับมีไหมหายไปเลยครับนี่ครับมันโผล่ออกมาครับผมนี่ครับน่าเห็นไหมตรงปลายนิ้วนะครับมันมีตัวอยู่แต่จับแล้วมันอดนะครับไม่รู้จับยังไงอ่ะนะมีที่ไหนมีวิธีการสอนบ้างไหมนี่ครับแล้วลองดูอยู่น้ำลึกด้วยครับคลื่นก็แรงถ้าเรามาตอนน้ำเรียบๆก็น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าตัวใหญ่ด้วยครับก็ครับผมก็สำหรับบรรยากาศวันนี้เนาะคอนเทนต์พาน้ามาหาเพียงทรายหรือว่าไส้เดือนทะเลครั้งแรกครับผมผมก็ครั้งแรกเหมือนกันได้แต่ดูใน YouTube อ่ะเนาะครั้งหน้าก็คงต้องเตรียมไส้ปลามาเยอะๆครับสักกิโลหรือว่าครึ่งกิโลเนาะ
จะไปหาซื้อมาแล้วก็มาหากันครับผมน่าจะได้เยอะกว่านี้วันนี้ก็ถือว่าได้ตัว2ตัวครับผมแต่ก็จับไม่เป็นหลุดเยอะมากครับผมมันจับแล้วมันลื่นหดหนีอ่ะคราวหน้าผมต้องเอามือมาครับแล้วก็ต้องสาวิธีการจับมาจับยังไงมันถึงจะไม่หลุดนะไอ้เดี๋ยวเกียร์ได้มาแล้วครับปล่อยไปละฝั่งเอาฝั่งซ้ายไปแล้วครับผมพอดีมันโทรศัพท์มันแฮงเลยครับผมวันนี้ถ่ายแต่โทรศัพท์แล้วมันแฮงมันก็เลยทำให้ไม่ได้ถ่ายตัวมันให้นะนะเห็นชัดๆเนาะว่ามันมีตัวยังไงผมก็เดี๋ยวมาทำคอนเทนต์หน้าครับผมมาทำคลิปหน้าจะพามาหาใหม่ครับวันนี้รู้แล้วว่ามันมีนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวอุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วมาหาใหม่ดีกว่ายังไงก็ฝากนะติดตามไปด้วยครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ